ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาจารย์ก้าวบ้านโคกระเพือนะครับวันนี้ผมมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับชื่อว่าต้นฉัตรพระอินทร์นะครับหรือว่าพริกกระต่ายนะครับชาวเขมรสุรินทร์บ้านเราเรียกว่าดําฉัตรโรสบัตรอันนี้สรรพคุณก็ที่เคยใช้มาก็เป็นยาเย็นนะครับจะเป็นยาแก้โรคไตด้วยนะครับนะครับฉัตรพระอินทร์นะครับอยู่ตามทุ่งนานะครับเวลาตายแล้วจะตั้งอยู่เหมือนฉัตรพระอินทร์เลยนะครับชาวเขมรสุรินทร์บ้านเราเรียกว่าฉัตรโรสบัตรสรรพคุณที่เคยใช้นะครับเวลาเจอน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้นะครับก็เคี้ยวต้นนี้เลยนะครับพ่นเลยนะครับพ่นบาดแผลที่น้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้ก็ได้นะครับจะทำให้เย็นนะครับและสรรพคุณแก้โรคไตก็เอาไปต้มดื่มนะครับร่วมกับใบบัวบกนะครับและกระดูกอึ่งแดงนะครับ3อย่างนี้อย่างละกำมือต้องกินแก้โรคไตนะครับขับปัสสาวะรักษาแผลภายในนะครับนี่ใช้ได้ดีเลยนะครับฉัตรพระอินทร์นะครับฉัตรเมสุรินทร์บ้านเราเรียกว่าฉัตรโรสบัตรครับผมนำเสนอเพียงแค่นี้ถ้าอยากรู้สรรพคุณอื่นก็เข้าไปดูตามตำรายาหรือพิมพ์ดูตาม Google ต่างๆนะครับจะมีอธิบายไว้หลายสรรพคุณเลยนะครับผมขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง